ครที่เพิ่งซื้อมือถือมาใหม่นะคะอย่าง2เครื่องนี้หรือว่าใครที่ต้องการที่จะยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะคะวันนี้เนี่ยพลอยก็มีทริคในการถนอมการใช้งานแบตเตอรี่ของ Samsung Galaxy ทุกรุ่นมาฝากทุกคนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอายุแบตเตอรี่นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแบตของแต่ละคนรวมถึงอุปกรณ์ที่แตกต่างกันด้วยนะคะซึ่งสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยกำลังจะเสื่อมก็คือเวลาที่โทรศัพท์ของเราทำงานช้าหรือว่าเวลาที่เราวางทิ้งไว้แล้วแบตลดลงโดยที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะหรือบางทีเนี่ยโทรศัพท์ปิดการทำงานเองเนี่ยตรงนี้ก็จะมีโอกาสที่แบตเตอรี่ของเราเสื่อมได้ใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะก็สามารถไปเช็คอายุแบตเตอรี่ของตัวเองกันได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก่อนนะคะสำหรับการเช็คอายุแบตเตอรี่การใช้งานของเรานะคะก็เพื่อประเมินสุขภาพแบตของเครื่องปัจจุบันที่เรากำลังใช้งานอยู่นั่นเองค่ะวิธีการนะคะก็คือให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เลือกที่เมนูการดูแลอุปกรณ์และแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างนะคะไปที่การวิเคราะห์เขาก็จะแสดงเมนูต่างๆให้เราสามารถตรวจสอบภายในเครื่องได้นะคะในที่นี้เนี่ยพลอยจะตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ก่อนหลังจากที่ตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะเขาขึ้นสถานะว่าอายุการใช้งานเนี่ยเป็นคำว่าดีนะคะซึ่งผลการแสดงสุขภาพแบตเตอรี่ของตัว Samsung Galaxy นะคะเขาก็จะแสดงผลเป็นคำว่า good normal หรือว่า weak นั่นเองค่ะสำหรับเครื่องพลอยเนี่ยเขาแสดงว่าเป็นอายุการใช้งานดีนะคะก็หมายความว่าสุขภาพแบตหรือว่าสถานะแบตเตอรี่ของเครื่องพลอยเนี่ยก็อยู่ที่ระดับดีค่ะวิธีแรกสำหรับการถนอมแบตเตอรี่ของเรานะคะก็คือเราควรที่จะเก็บหรือว่าใช้งานที่อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับ Galaxy เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 0-35 องศานั่นเองถ้าหากว่าสูงหรือว่าต่ำกว่านี้เนี่ยก็จะเสี่ยงทำให้แบตของเราเสื่อมเร็วค่ะซึ่งหากว่าเครื่องของเรามีอุณหภูมิร้อนนะคะก็ควรที่จะวางทิ้งไว้ให้อุณหภูมิเย็นลงแล้วก็หลีกเลี่ยงการวางตากแดดหรือว่าเก็บไว้บนรถที่จอดตากแดดนานๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเสี่ยงทำให้แบตของเราเสื่อมเร็วค่ะวิธีที่2นะคะเราควรที่จะชาร์จแบตให้เต็มก่อนการใช้งานค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดความเสื่อมของแบตเตอรี่แล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้นะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการชาร์จไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์หรือว่าสายชาร์จเนี่ยก็ควรที่จะใช้ของแท้ของ Samsung แล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้โทรศัพท์ของเรานะคะแบตลดลงเหลือต่ำกว่า 20% ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเสี่ยงทำให้แบตเตอรี่เสื่อมนะคะถ้าแบตลดลงต่ำกว่า 20% แล้วก็ควรที่จะเอาไปชาร์จทิ้งไว้และถ้าหากว่าชาร์จเต็ม 100% แล้วก็ควรที่จะถอดสายชาร์จออกนะคะไม่งั้นจะเสี่ยงทำให้แบตเตอรี่บวมได้นั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงนะคะไม่ควรที่จะเล่นโทรศัพท์ในขณะที่เราชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยค่ะวิธีที่3นะคะเราสามารถเข้าไปปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่ได้นะคะด้วยการเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เลือกที่เมนูการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์นะคะนี่เข้ามาหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เรากดปรับตอนนี้ซึ่งตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะทำการปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่แล้วก็ทำการตรวจสอบแอปที่ใช้แบตมากนะคะพอแอปประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเสร็จสิ้นลงไปได้เลยนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะข้อ4นะคะนอกจากที่เราจะปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่ไปแล้วนะคะก็ควรที่จะเข้าไปพักแอปที่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าปิดการทำงานเบื้องหลังนั่นเองอยู่ที่หน้าเดิมเลยนะคะก็คือให้เรากดไปที่แบตเตอรี่ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดที่ตัวกราฟของแบตเตอรี่ระหว่างการใช้งานนะคะนี่เขาก็จะขึ้นไม่ว่าจะเป็นแอปหรือว่าฟีเจอร์ที่ใช้งานแบตเตอรี่หนักๆนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าฟีเจอร์ Always on Display เนี่ยตรงนี้เนี่ยใช้งานแบตเตอรี่เยอะนี่เราก็สามารถเลือกแอปที่เราต้องการปิดการใช้งานได้เลยนะคะอย่างสมมติอันนี้พลอยเลือกเป็น Expert Raw นะคะเราก็กดที่จำกัดการใช้งานด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีเมนูขึ้นมาสำหรับเมนูแรกที่เป็นพักการใช้งานตรงนี้เนี่ยก็จะทำการปิดการทำงานเบื้องหลังของแอปเพียงแค่บางครั้งนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนล่าช้าไปบ้างแต่ว่าเมนูข้างล่างที่ใช้พักการใช้งานนานเนี่ยก็จะเป็นการปิดการทำงานเบื้องหลังของแอปนี้ไปเลยนะคะเราก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอปนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ควรที่จะเข้าไปตั้งค่าขีดจำกัดการใช้งานพื้นหลังด้วยนะคะก็ให้เรากดที่เมนูด้านบนตรงนี้ได้เลยค่ะก็คือตรงกราฟการใช้งานแบตเนาะกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนเปิดพักแอปที่ไม่ได้ใช้งานตรงนี้นะคะก็จะเป็นการจำกัดการใช้แบตเตอรี่สำหรับแอปที่เราไม่ได้ใช้บ่อยนั่นเองค่ะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถเพิ่มแอปที่เราต้องการพักการใช้งานได้นะคะนี่เรากดเข้าไปตรงนี้แล้วก็สามารถเลือกแอปที่เราพักการใช้งานได้เลยนี่แบบนี้ค่ะถัดมาข้อที่5เราสามารถเปิดโหมดประหยัดพลังงานได้นะคะก็จะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเราค่ะก็คือเมนูจะอยู่ด้านบนหน้าเดิมเลยนะคะไปที่เลื่อนเปิดประหยัดพลังงานตรงนี้นะคะแล้วก็แท็บไปตรงนี้ได้เลยพอเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมีเมนูบอกนะคะว่า
ถ้าเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานไปแล้วเขาก็จะปิดการใช้งาน Wi-Fi รวมถึงภาพในหน้าจอที่เราตั้งไว้เป็น120 เฮิรตซ์สำหรับ Samsung Galaxy บางเครื่องนะคะเขาก็จะลดลงเหลือเป็นแบบมาตรฐานก็คือ60 เฮิรตซ์นั่นเองค่ะส่วนด้านล่างนะคะเราก็สามารถเลือกขีดจำกัดเพิ่มเติมสำหรับการประหยัดแบตเตอรี่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปิด Always On Display จำกัดความเร็ว CPU ลดความสว่างหน้าจอหรือว่าการปิดใช้งาน 5G ตรงนี้เราก็สามารถเลือกปรับแต่งได้เช่นกันค่ะสำหรับการเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองถัดมาข้อ6นะคะก็คือลดความสว่างหน้าจอลงนั่นเองสำหรับ Samsung Galaxy นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นจอ Super AMOLED เนาะที่ถ้าหากว่าเราเปิดความสว่างหน้าจอมากเท่าไหร่เนี่ยอัตราคอนทราสต์เขาก็จะยิ่งสูงขึ้นไปเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ใช้งานแบตเตอรี่สูงขึ้นไปด้วยค่ะพอแนะนำว่าถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใช้งานกลางแจ้งนะคะก็ควรที่จะลดความสว่างหน้าจอลงนะคะเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองวิธีการก็แค่ปัดศูนย์การแจ้งเตือนด้านบนลงมานะคะแล้วก็ปรับลดความสว่างหน้าจอลงหรือว่าใครจะปรับความสว่างหน้าจอแบบอัตโนมัติก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะก็คือแตะที่จุด3จุดด้านขวาตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเปิดความสว่างที่ปรับแบบอัตโนมัติแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้อ7นะคะปิดหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งานค่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้งานหน้าจอโทรศัพท์นะคะก็ควรที่จะปิดหน้าจอไว้ถ้าหากว่าเปิดทิ้งไว้เนี่ยอุปกรณ์เขาก็จะดึงแบตเตอรี่มาเพื่อการแสดงผลบนหน้าจอนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะกลัวที่จะลืมปิดหน้าจอเนี่ยก็สามารถเข้าไปตั้งค่าเวลาหมดหน้าจอได้นะคะวิธีการก็คือไปที่การตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็เลือกที่จอภาพนะคะแล้วก็เลือกที่เมนูหมดเวลาหน้าจอพอแนะนำให้เลือกเวลาหมดหน้าจอเป็นเวลา30วินาทีนะคะเวลาประมาณนี้เนี่ยก็กำลังดีเลยถ้าหากว่าไม่ได้ใช้งานอยู่ผ่านไป30วินาทีหน้าจอก็จะดับเองโดยอัตโนมัติค่ะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนใช้งานตั้งค่าตัว Galaxy A545G ตัวนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวใครจะกลัวว่าสามารถตั้งค่าได้แค่เฉพาะ Galaxy S23 Ultra เท่านั้นจริงๆตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าได้รวมถึง Samsung Galaxy ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับข้อ8เนี่ยวิธีการต่อไปนะคะก็คือเราควรที่จะตั้งค่าเปลี่ยน Wallpaper หรือว่าใช้ทีมที่มีความมืดนั่นเองค่ะถ้าหากว่ายิ่งเราใช้ Wallpaper ที่มีความสว่างหรือว่าใช้งานที่มีแสงจ้าเนี่ยเขาก็จะยิ่งดึงแบตเตอรี่มาแสดงผลมากขึ้นเท่านั้นนะคะวิธีการก็แค่ไปตั้งค่าเปลี่ยน Wallpaper นะคะก็คือไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลือกที่ Wallpaper นั่นเองค่ะนี่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถเลือกเปลี่ยน Wallpaper ได้เลยนะคะเป็นทีมืดซึ่งในตัว Samsung เนี่ยเขาก็มี Wallpaper ให้เราเลือกใช้งานเยอะมากๆเลยนะคะหรือว่าเราจะเข้าไปเลือกทีมหรือว่า Wallpaper ได้ที่ Galaxy Team นะคะอันนี้เนี่ยพอยเข้าไปดาวน์โหลดมาแล้วก็สามารถกดใช้ Wallpaper แบบมืดแบบนี้ได้เลยค่ะถัดมาข้อที่9นะคะเราสามารถเข้าไปปิดฟีเจอร์ Always On Display ได้นะคะอย่างที่เรารู้กันว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยกินแบตค่อนข้างเยอะนะคะจากที่วิธีแรกๆที่พลอยได้ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่ไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าฟีเจอร์ Always On Display เนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการกินแบตเตอรี่เนี่ยสูงกว่าแอปอื่นๆเลยนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งค่าปิดการใช้งานได้ก็คือไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็เลือกที่ล็อกหน้าจอนะคะแล้วก็ไปที่ Always On Display ตรงนี้แล้วก็แตะเข้าไปได้เลยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเปิดปิดได้นะคะถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าฟีเจอร์ Always On Display ตรงนี้เนี่ยยังมีประโยชน์ต่อการใช้งานโทรศัพท์ของเราอยู่นะคะก็สามารถเลือกการแสดงผลได้นะคะก็จะเลือกแบบแตะเพื่อแสดงหรือว่าเลือกการแสดงผลแบบตั้งค่าเวลาได้นะคะอย่างสมมุตินะคะพลอยใส่นาฬิกาออกไปข้างนอกนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดูเวลาที่หน้าจอ Always On Display นะคะก็เข้าไปตั้งค่าเวลาเปิดได้อันนี้พลอยก็จะเปิดเวลา 1:00 นนะคะก็คือกลับมาถึงบ้านแล้วก็เริ่มปิดในช่วงเวลา 8:00 นเช้าออกจากบ้านตรงนี้ก็สามารถทำได้นะคะก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเราได้ค่ะข้อที่10นะคะปิด Wi-Fi Bluetooth หรือว่า GPS เวลาที่เราไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นเวลาที่เรานอนหลับนะคะหรือว่าวางโทรศัพท์ทิ้งไว้วันนั้นไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยพลอยก็แนะนำให้ทุกคนเข้าไปปิดนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยจะพยายามค้นหาสัญญาณซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะดึงพลังงานแบตเตอรี่ออกมาใช้งานด้วยค่ะวิธีการก็แค่ปัดศูนย์การแจ้งเตือนด้านบนลงมานะคะแล้วก็กดปิด Wi-Fi ปิด Bluetooth แล้วก็กดปิดตำแหน่งตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าหากว่าต้องการใช้งานก็แค่กดเข้ามาเปิดอีกครั้งตรงนี้ก็สามารถทำได้ค่ะต่อมาทริคที่11นะคะชาร์จอุปกรณ์เก็บไว้ถ้าหากว่าเราต้องการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องเก่าเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างสมมุติพอจะเก็บโทรศัพท์เครื่องเก่าก็ควรที่จะชาร์จแบตทิ้งไว้ประมาณ 50-70% นะคะแล้วค่อยจัดเก็บอุปกรณ์แล้วก็แนะนำว่าให้ควรเอาออกมาชาร์จทุกๆ 3-6 เดือนนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นการใช้งานแบตเตอรี่ไม่ให้แบตเสื่อมแล้วก็สามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเราได้ค่ะถัดมาข้อสุดท้ายนะคะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะ
เราควรที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่เสมอนะคะเพราะว่าเวลาที่ Samsung ปล่อยซอฟต์แวร์ใหม่ๆออกมาเนี่ยเขาก็จะทำการไปแก้ไขข้อผิดพลาดปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานการจัดการพลังงานรวมถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะเข้าไปอัปเดตไว้ค่ะส่วนใครที่ไม่รู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์ของตัวเองใช้งานซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดอยู่หรือเปล่านะคะก็สามารถเข้าไปเช็คได้เลยที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็เลือกที่เมนูอัปเดตซอฟต์แวร์ด้านล่างตรงนี้นะคะนี่แล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดและติดตั้งตรงนี้เนี่ยโทรศัพท์เขาก็จะทำการตรวจหาการอัปเดตซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยพลอยได้อัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะคะเขาก็จะทำการแจ้งเตือนมาว่าซอฟต์แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวอร์ชัน One UI 5.1 นั่นเองค่ะหลังจากที่ได้ตั้งค่ากันไปแล้วนะคะถ้าหากว่าโทรศัพท์ใครมีปัญหาหรือว่าเครื่องเปิดไม่ติดเป็น Samsung Galaxy รุ่นเก่าเนี่ยพลอยก็แนะนำให้ลองเสียบสายชาร์จแท้ของ Samsung ดูนะคะแต่ถ้าหากว่าลองวิธีนี้แล้วไม่ได้ผลก็แนะนำให้เอาเครื่องนะคะไปที่ศูนย์บริการ Samsung ใกล้บ้านได้เลยค่ะสำหรับวิธีทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทริคการถนอมแบตเตอรี่ที่จะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเราได้ยาวนานขึ้นนั่นเองยังไงเพื่อนๆก็ลองไปตั้งค่าตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ